กระจอดตัวนี้ก็ไม่รู้เขาทวงอะไรนะครับไม่รู้เขาเห็นอะไรหรือตกใจอะไรนะครับกระจอนตัวนี้น่ารักนะครับกระจอนตัวนี้กระจ้อนตัวนี้ก็ข้ามใบไม้ขึ้นไปทำรังนะครับนั่นก็คือรังของเขานะครับอยู่ตรงนั้นนะครับที่เห็นเป็นรอยแตกนะครับนั่นก็คือเป็นโพรงไม้นะครับก็คือรังของกระจ้อนตัวนี้นะครับกระจอนตัวนี้นะครับพอออกจากโพรงรังของตัวเองนะครับก็ทำความสะอาดนะครับทำความสะอาดตัวเองนะครับThank you.
สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีนะครับ